สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวอร์ทุกท่านครับช่วงนี้ก็พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราไปตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ผลงานทางทหารยูเครนนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการบุกถล่มสนามเพาะของทหารรัสเซียจากนั้นทหารรัสเซียนายหนึ่งเนี่ยก็ได้ขอยอมแพ้ชูมือแล้วก็เดินออกมานะครับจากในคลิปนะครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้บุกประชิดที่บริเวณสนามเพาะดังกล่าวที่บริเวณสนามเพาะแห่งนี้นะครับมันก็มีทหารรัสเซียอยู่นายหนึ่งจากนั้นครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ยิงโจมตีเข้าใส่นะครับแต่กระสุนเนี่ยมันก็น่าจะไปติดเนินนะครับต่อมาไม่นานนะครับทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็ได้ขอยอมแพ้นะครับเขาก็ได้ชูทั้งสองมือขึ้นมาในยะว่าในมือของเขานะครับไม่มีอาวุธอะไรแล้วทหารรัสเซียคนนี้นะครับก็ได้เดินขึ้นมาจากสนามเพาะแล้วก็เดินมามอบตัวกับทหารยูเครนนะครับมือของเขาทั้งสองข้างเนี่ยก็ชูอยู่เหนือศีรษะนะครับผมเขาก็ได้เดินมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้าใกล้กับทหารยูเครนเนี่ยทหารยูเครนก็ได้สั่งให้ทหารรัสเซียคนนี้ถอดเสื้อออกนะครับแอดก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสื้อเกราะหรือเปล่าจากนั้นครับทหารยูเครนทั้งสองนายเนี่ยก็ได้คุมตัวทหารรัสเซียนายนี้เดินไปตามทางนะครับแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียนายนี้เนี่ยโชคดีเป็นอย่างมากครับถ้าเขาไม่ยอมแพ้เนี่ยแอดก็ไม่อยากคิดสภาพนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรเพราะทหารยูเครนที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีเป็น10นะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยอาดัมสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวบักมุดคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนใหญ่ตาจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสของรัสเซียนะครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่าที่บริเวณป่าแห่งนึงนะครับมันก็มีปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S5 ไฮยาซินเอสขนาด152 มม.จอดอยู่นะครับจากนั้นครับไปที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดควันขโมงเกิดขึ้นนะครับไอการระเบิดดังกล่าวนะครับก็น่าจะเป็นการยิงโจมตีจากอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนมันก็อาจจะเป็นปืนครกปืนใหญ่ไฮมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถยิงโจมตีได้แต่ในความคิดแอดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเจ้ากระสุนแบบเอ็กคาลิเบอร์ครับเพราะว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีความแม่นยำเป็นอย่างมากนั่นเพื่อนเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นภาพความเสียหายของเจ้าปืนใหญ่อัตราจรดังกล่าวได้อย่างชัดเจนครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่ไซเซิร์ฟแคว้นโดเนตนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้ารถเคลียร์ทุ่นระเบิดแบบ UR-77 ของยูเครนยิงถล่มเข้าใส่ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้ารถ UR-77 ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้ยิงสายระเบิดมายังป่าคันนาดังกล่าวจากนั้นครับก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นไอ้รถแบบ UR-77 เนี่ยมันก็เป็นการใช้ระเบิดทำลายระเบิดครับการระเบิดดังกล่าวเนี่ยมันก็สามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้กว่า4เมตรครับ4เมตรเนี่ยก็หมายความว่ารถถังของยูเครนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้แบบปลอดภัยนะครับแน่นอนครับว่าถ้ามันทำลายระเบิดได้เนี่ยทหารรัสเซียที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่น่าจะเหลือนะครับเพื่อนผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพันที่24ไอด้าสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับอีวานิฟสเก้บักมุดนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่เนี่ยบินถล่มเจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียที่บริเวณเสาแห่งนั้นครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่เนี่ยมันก็ได้พุ่งไปยังเสาต้นหนึ่งไอ้เสาดังกล่าวนะครับมันก็ถูกติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียนะครับจากนั้นครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ได้พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณดังกล่าวเพื่อเห็นการระเบิดเห็นควันขโมงที่เกิดขึ้นครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าไอ้เจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่โนโวคาลิฟกาแคว้นสปอริเซียนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการใช้จรวดต่อต้านรถถังแบบสุกนาพีเนี่ยยิงโจมตีเข้าใส่รถถังของรัสเซียคันนั้นครับจากในคลิปครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้บรรจงเล็งเจ้าสุกนาพีไปยังรถถังของรัสเซียคันดังกล่าวไอ้รถถังคันนี้นะครับมันก็กำลังเคลื่อนที่อยู่การโจมตีครั้งนี้นะครับถือว่ามีความท้าทายฝีมือของทหารยูเครนมากๆครับทหารยูเครนเนี่ยก็ได้รอให้เจ้ารถถังคันนี้มันหยุดนิ่งครับจากนั้นนะครับก็ได้กดยิงจรวดไอ้เจ้าจรวดเนี่ยมันก็ได้พุ่งไปยังรถถังของทหารรัสเซียทหารยูเครนก็พยายามจะบังคับมันให้เข้าเป้านะครับต่อมาไม่นานครับไอ้เจ้ารถถังของรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับการระเบิดดังกล่าวนะครับก็มีความรุนแรงพอสมควรเลยครับเพราะไอ้เจ้าจรวดสตุกนาพีเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่มากๆครับเพื่อนแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าไอ้เจ้ารถถังของรัสเซียคันนี้นะครับมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยันเกราะที่66สถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดูเดือดทุกวันนะครับถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับ
ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปนั้นครับผมสวัสดีครับ